เปิดดูค่ะให้ให้เปิดดูโมโตโยต้าแม่ฟูจิแม่มีมีดมอบมรดกให้นะคะเพื่อนเพื่อนเป็นหนึ่งเซตมีสามมีสามแบบเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะแม่กับโมเคยไปออกช่องรายการที่เยอรมันรายการอ่ำทำกับข้าวที่ว่าแข่งทำกับข้าวกันนะคะใช่แข่งสู้กับเชฟเนาะเชฟที่เยอรมันคนนึงที่ทำอาหารไทยเขาเป็นคนเยอรมันนะคะแม่กับโมไปสู้ตอนนั้นเราทำยำวุ้นเส้นหนูจำได้แกงเผ็ดเป็ดย่างแล้วเราก็ชนะมาค่ะก็เลยได้มีดอันนี้มาใช่ได้มีดเซตนี้มาภูมิใจกันมากเลยเนี่ยค่ะยังมีวันติดอยู่ตรงนี้เลยวันที่27 ดีเซมเบอร์ 2007ตั้ง10ปีที่แล้วมาแล้วนะคะสิบปีแล้วไม่มี YouTube เลยเนาะใช่ค่ะแล้วถ้าดูดีวีดีนี้นะคะ10ปีผ่านมาแม่กับโมแบบไม่แก่ลงเลยผู้ชมหลายคนบอกแหวกสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำซูชินะคะเพื่อนๆซูชิทำเองที่บ้านโฮมเมดง่ายๆมากเลยค่ะแล้วขอบอกนะคะเพื่อนๆว่าเคล็ดลับความอร่อยซูชิอันดับหนึ่งอยู่ที่แม่ค่ะแต่อยู่ที่คุณแม่จริงๆค่ะเพราะว่าความลับสำหรับโมคือไอ้พวกซอสน้ำจิ้มของมันนั่นแหละค่ะเพื่อนๆไหนจะซอสเทริยากิทำเองไหนจะซอสมายองเนสซอสสีราชาผสมมายองเนสโอ้โหทำให้อร่อยไปหมดเลยว่าแล้วเนาะน้ำลายไหลแล้วค่ะไปไปลุยกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมกับเครื่องปรุงเพื่อนๆคลิกดูข้างใต้ info box ได้เลยนะคะส่วนผสมนี่เพื่อนๆใช้ได้ทุกอย่างที่เพื่อนๆชอบทานเลยล่ะค่ะที่สำคัญที่สุดแน่นอนข้าวซูชิอันนี้แม่กับโมปรุงรสชาติหุงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแผ่นสาหร่ายยาวบะลึ่มทึ่มเลยค่ะของแม่กับโมหมูเอามะม่วงนะคะไม่ดิบไปไม่สุกไปอะโวคาโดไม่ดิบไปไม่สุกไปเช่นกันค่ะเต้าหู้ค่ะเพื่อนๆนี่คือเต้าหู้แท่งสไตล์ญี่ปุ่นเขามีขายที่เยอรมันนะคะรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะจะหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อนๆจะใช้เต้าหู้แบบไหนที่เพื่อนๆชอบก็ได้นะคะแล้วนี่คือเดอะสตาร์ของโมเลยล่ะค่ะเพื่อนๆเห็ดยักษ์ตัวนี้นี่เองชื่อเขาที่เยอรมันคือพอร์โตเบลโลนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเอามาทำแทนเนื้อสัตว์ได้ง่ายสบายเลยล่ะค่ะเรามาหั่นเขาให้เป็นชิ้นยาวๆก่อนหั่นไม่หนาไปไม่บางไปนะคะของโมประมาณสักครึ่งเซนติเมตรได้ค่ะนี่ค่ะเท่านี้นะคะดูสิคะเห็ดยักษ์มากๆเลยใหญ่เท่ากับมือเลยล่ะค่ะในชามหนึ่งนะคะเราใส่เกล็ดขนมปังลงไปอีกชามหนึ่งใส่ไข่แล้วก็ตีไข่แป๊บหนึ่งเอาเห็ดยักษ์ที่เราหั่นมาแล้วนะคะคลุกให้ทั่วไข่ก่อนแล้วก็ลงไปคลุกกับเกล็ดขนมปังค่ะให้ทั่วนะคะเพื่อนๆตัวเห็ดของเราจะได้ออกมากรอบอร่อยนี่ค่ะก็จะกลายเป็นเห็ดชุบเกล็ดขนมปังว่าแล้วเตากระทะใส่น้ำมันลงไปพอร้อนปุ๊บก็เอาเห็ดของเราลงไปทอดเลยล่ะค่ะแป๊บหนึ่งก็หันกลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะทอดทั้งด้านหน้าด้านหลังให้สีออกทองๆกลิ่นจะหอมมากด้วยค่ะตอนนี้แล้วแค่ไม่กี่นาทีเองค่ะเพื่อนๆเห็ดยักษ์ของเราก็จะทอดออกมาเสร็จเรียบร้อยอร่อยมากๆเลยค่ะรสชาติมันจะคล้ายๆเหมือนกุ้งเทมปุระเหมือนไก่ทอดเทมปุระเลยค่ะเพื่อนๆกรอบนอกข้างในจะเป็นเด้งๆนุ่มๆหุยโมเลิฟมากๆเลยล่ะค่ะแล้วนี่นะคะที่สำคัญจริงๆคือซอสค่ะเพื่อนๆเรามีซอสพริกศรีราชานะคะโมจะทำลิงก์ไว้ข้างใต้ info box ให้เพื่อนๆเข้าไปดูวิดีโอทำซอสพริกศรีราชาเองที่บ้านนะคะแล้วนี่ก็ซอสมายองเนสโมจะลงวิดีโอวิธีทำซอสมายองเนสเร็วๆนี้เพื่อนๆจะได้ทำเองได้ที่บ้านด้วยค่ะซอสศรีราชากับซอสมายองเนสผสมกันเป็นศรีราชามายองเนสสุดอร่อยนี่แหละค่ะเผ็ดๆหวานๆมันๆ
เตรียมเสื่อม้วนนะคะเพื่อนๆแล้วก็วางแผ่นสาหร่ายลงไปเราจะมาเริ่มกันแล้วค่ะทาข้าวซูชิลงไปอย่าทาข้าวลงไปเยอะมากนะคะเสร็จแล้วโมก็ลงด้วยใบสลัดตามด้วยเห็ดยักษ์ทอดเพื่อนๆค่ะแค่ดูนี่โมน้ำลายไหลติ้งๆอีกแล้วค่ะแล้วโมก็ราดด้วยสีราชามายองเนสลงไปเลยนะคะเพิ่มความเผ็ดๆแซ่บๆอมหวานๆมันๆแล้วนี่ก็ม้วนเข้ามาค่ะเพื่อนๆดูสิคะวิธีของโมแบบโหดมากเลยค่ะทั้งกดโอ้โหใช้พลังเยอะมากแต่นี่เป็นสไตล์โมค่ะเพื่อนๆมันเวิร์กสำหรับโมนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆอาจจะห่อออกมาสวยกว่าโมด้วยซ้ำไม่ซีเรียสนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ออกมาสวยเลยที่สำคัญทีแรกก็คือให้ออกมาอร่อยไว้ก่อนเพราะเราทำทานเองที่บ้านเนาะไม่จำเป็นต้องซีเรียสค่ะดูอันนี้ของคุณแม่นะคะอันเล็กดูสิคะของคุณแม่ออกเป็นอันเล็กนิดเดียวเองพอดีปากเลยละค่ะใช้ทั้งเห็ดอะโวคาโดแล้วก็มะม่วงอันนี้เรามาทำ inside out กันนะคะข้างสาหร่ายทะเลโมทาข้าวลงไปให้ทั่วไปแล้วแล้วก็ไม่ทาข้าวให้เยอะเวอร์มากเกินไปนะคะให้ยังเห็นมีใบสาหร่ายทะเลอยู่แล้วอีกข้างหนึ่งโมก็ใส่เห็ดใส่อะโวคาโดใส่ผักลงไปแล้วก็ค่อยๆม้วนเสือเข้ามาแล้วก็ค่อยๆกดเข้าไปในตัวข้าวนะคะนี่ค่ะแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะตัวข้างล่างของโมไม่เพอร์เฟกต์เลยแต่อย่างที่บอกไม่ซีเรียสค่ะทำเองทานเองทำได้แค่นี้ก็ภูมิใจสุดๆแล้วค่ะตอนจบก็ผสมด้วยกับซีซัมนะคะเพื่อนๆงาดำงาขาวค่ะนี่หอมอร่อยมากๆเลย inside out โมชอบอย่างเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแค่นี้ดูสิคะเพื่อนๆเราก็จะได้ซูชิโฮมเมดที่ทำด้วยความรักและฝีมือของเราเองแล้วเห็นไหมคะส่วนผสมเครื่องใช้ไม่มากแต่เราทำออกมาให้หน้าตาไม่เหมือนกันออกมาหลายรสชาติหลายแบบด้วยซอสของเราได้อีกนะคะเพื่อนๆลองทำดูเลยละค่ะโอ้โหอานาตะโออิชิมาสึเบะใช่ป่ะโอ้ยอานาตะโออิชิมาสึถูกหรือเปล่าคะเนี่ยคุณแม่คุณแม่พูดได้คำเดียวโออิชิใช่เราทานได้แล้วนะนะหรือกันได้เลยคุณผู้ชมมาทานด้วยกันเลยค่ะแล้วเพื่อนๆคะเพื่อนๆบางคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมหอมแบบไม่เพอร์เฟกต์เหมือนในร้านซูชิหรูๆใช่ไหมคะเพื่อนๆไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเพอร์เฟกต์เราไม่ได้เป็นซูชิเชฟมาสเตอร์หรืออะไรกันอย่างนี้เรามาทำทานกันเองที่บ้านค่ะเพื่อนๆทำด้วยความสุขความรักทำออกมาให้คนที่เรารักนะคะรับรองอร่อยกว่าทุกร้านซูชิหรูๆที่เราไปทานอีกด้วยซ้ำเพราะเราทำด้วยความรักกันเองแล้วมองว่ามันก็ออกมาน่ารักด้วยล่ะนะไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟคค่ะเพื่อนๆบางทีการที่บางสิ่งบางอย่างเพอร์เฟคไปมันก็น่าเบื่อนะคะใช่เข้าข้างตัวเองแล้วก็ไอ้นี่ด้วยค่ะเพื่อนๆเจ้าเห็ดทอดนะคะเห็ดทอดอันนี้โมไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะแม่เนาะมันเป็นเห็ดคุณแม่เขาเรียกว่าเห็ดยักษ์วัดโพอะค่ะตั้งเองสำหรับวันนี้แม่กับโมขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนเนาะว่าซามูไรงานเยอะค่ะต้องไปงานนู่นงานนี้สู้กับนินจาอีกเพียบไปหมดแล้วก็นายตัวเองบอกจะเป็นนินจาให้แม่เป็นซามูไรก็ดูสิคะแม่ลูกคู่นี้แทนที่จะเป็นเกช่าใช่ไหมคะท่านจะเป็นเกช่าเอออยากจะเป็นแต่ซามูไรกับนินจาเป็นเนี้ยเขาเริ่มมาก่อนเนี่ยเขาบอกว่าแม่คะโมเป็นนินจาแม่เป็นซามูไรแล้วว่าอะไรนะสมัยตอนเป็นเด็กมีหนังเรื่องนินจาเต่าก็เลยถามกับเพื่อนเขามีคนนินจาเต่ามาขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาลุยกับนินจาซามูไรคู่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสับตะไคร้สับแบบเหมือนนินจาสับเลยค่ะเพื่อนขอบคุณซามูไรดีกว่ามั้งเชื่อขอบคุณค่ะบุญรักษาฝากคุ้มครองค่ะชมดีซาโยนาราซาโยนาราคือบ๊ายบาย